ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ปิดเวลาประมาณ 23:51 ใช่ครับคนสุดท้ายที่ฝ่ายค้านอภิปรายก็คือคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES นะครับซึ่งฟังมาว่ายังมีผู้อภิปรายคุณชัยวุฒิอีก2คนนะอีก2คนนะยังไม่จบนะใช่ครับแต่ว่าคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่จังหวัดเพื่อส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยในฐานะวิปฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าขอพักแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาอภิปรายคุณชัยวุฒิต่อในวันนี้นะครับเมื่อคืนก็เลยปิดไปตอนเกือบๆเที่ยงคืนใช้เวลาไป11ชั่วโมงกว่าครับเพราะกรณีของคุณชัยวุฒินี่นายแพทย์ชนน่านขีดเส้นใต้2เส้นครับนะครับพูดย้ำ2ครั้งครับนะครับประเด็นเรื่องของจริยธรรมนะประเด็นจริยธรรมส่วนที่ฝ่ายค้านจังหวัดเลยเมื่อวานนี้ของพรรคเพื่อไทยอภิปรายไปก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ครับนะครับซึ่งถ้าใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปเยอะนะเกี่ยวกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่คุณชัยวุฒิก็ยอมรับว่ามันปราบไม่หมดหรอกเนาะใช่ครับนะครับเพราะว่าพวกแก๊งพวกนี้มันก็จะพัฒนาเรื่อยไปครับกระบวนการทำงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวง DES นะครับกสทช.ที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีตำรวจสอทปอทตำรวจไซเบอร์เข้ามาดำเนินการผมว่าอันนี้ส่วนตัวนะยังรู้สึกว่ายังต้องไล่ตามหลังแก๊งพวกนี้อยู่พอตามมันเจอปั๊บจับมันได้บางส่วนปั๊บมันเปลี่ยนอีกแล้วใช่พัฒนาใหม่เร็วยิ่งกว่าโควิด -19 นะมันสายพันธุ์ไหนก็ไม่รู้นะสายพันธุ์ใหม่ผุดเร็วมากนะครับ